ในหลายๆพื้นที่รวมถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาะนะหรือว่าอย่างนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าจริงๆชาวบ้านรู้นะแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่รู้ดังนั้นเนี่ย มันมีเรื่องสวยเรื่องอะไรหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปติดตามต่อนะแล้วที่จะย้ำกับคุณผู้ชมก็คือในเพื่อชาวบ้านรู้ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเองต้องช่วยกันส่งเสียงแล้วละ่ะนะถ้าหากว่ารู้ว่ามันมีอะไรเก็บอยู่เนี่ยนะครับในขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องปัญหาอะไรต่างๆสภาพความเป็นอยู่แล้วเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมอากาศน้ำเี่าหรือว่ามันเป็นเหตุระเบิดของพวกดินปืนไม่รู้ว่ามันกระจายไปยังไงบ้างนะครับทางสำนักสาธรารณสุขจังหวัดนราธิวาสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยไปตรวจสอบเฝ้าระวังมลพิษในรัศมี500เมตรจากจุดเกิดเหตุปรากฏว่าอากาศนะ่ะไม่ปัญหาแต่ว่าน้ำนี่สิคุณภาพยังไม่เหมาะต่อการทั้งจะเอามากินหรือจะเอามาใช้ก็ตา่างกัน ทางด้านคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเหตุระเบิดเนี่ยเป็นการเผาไหม้ของดินปืนเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดมลพิษทั้งทางอากาศแล้วก็ไปปนเปื้อนต่อในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ท่านห่วงก็คือเรื่องของแหล่งน้ําก็เลยให้ทางสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเนี่ยไปตรวจเฝ้าระวังผลกระทบแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจว,วัดคุณภาพอากาศคุณภาพแหล่งน้ําใช้นะเอาตั้งแต่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็กระจายรัศมีออกไป500เมตรโดยรอบผลปรากฏว่า เรื่องอากาศเนี่ยไม่มีปัญหานะคุณภาพอากาศโอเคแต่ที่เจอปัญหาคือคุณภาพน้ํายังไม่เหมาะสมต่อทั้งการอุปโภคและการบริโภคกินก็ยังไม่ได้หรือแม้แต่เอาไปใช้ก็ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอให้ใช้แหล่งน้ําจากพื้นที่ใกล้เคียง <S <S เช่นประปาอาปอบตแล้วก็น้ํำบาดาลโรงเรียนมูโนนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ทีมช่วยเหลือเขาลงพื้นที่ไปเยียวยาดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพจิตทั้ง62รายทุกรายเนี่ยได้รับการปฐมพยาบาลทางจิตใจในเบื้องต้นนะครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะมีการดูแลเพิ่มเติมไปอีกและในรายที่พบความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตเขาจะส่งต่อให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่ ประเมินตามมาตรฐานการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติแล้วก็ประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือต่อไปครับ